光の別居ロックダウンです。今もいい顔が見たい。มีเสน่ห์มหาศาลเมืองแห่งมรดกโลกเราสังเกตเห็นว่าสองข้างทางบ้านเรือนร้านค้าหรือแม้แต่โรงแรมยังคงไว้สภาพเดิมแต่แฝงไว้ด้วยความสะดวกสบายและทันสมัยมิน่าล่ะนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากไม่ว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติมักจะชอบมาเที่ยวที่นี่หลวงพระบางคืนแรกที่หลวงพระบางเราขอแนะนำโรงแรมน่ารักน่ารักที่นี่บุราสาลีเฮอริเทจเราเห็นหน้าเว็บว่าน่ารักแล้วเจอตัวจริงยิ่งน่าประทับใจใหญ่เลยอดไม่ได้ที่จะขอรีวิวนิดๆแนะนำเพื่อนๆได้ลองมาพักดูเราว่าน่ารักทีเดียวแหละเป็นตัวคอนโทรพัดลมนะครับแล้วที่นี่จะเป็นไฟฉายแล้วทีนี้ทางนี้จะเป็นรีโมทของทีวีแล้วก็ทีนี้จะเป็นป้ายห้ามรบกวนแล้วก็นี่จะเป็นป้ายให้ทำความสะอาดแล้วก็จะมีเครื่องตู้มินิบาร์ตู้มินิบาร์นี้จะทุกอย่างในตู้เย็นจะฟรีหมดเลยนะครับแล้วก็วันหนึ่งจะมี1ครั้งแล้วทีนี้ขนมชากาแฟฟรีหมดเลยนะครับแล้วน้ำอยู่ที่ห้องก็ฟรีแล้วทางนี้จะเป็นเครื่องอาบน้ำนะครับชงแล้วก็ไดร์ปอกผมของห้องน้ำแล้วทางนี้จะเป็นถงของโรงแรมลูกค้าสามารถยืมไปช้อปปิ้งได้นะครับแล้วก็อีกชื่อกรุงแล้วทีนี้ทั้งนี้จะเป็นเซฟนะครับลูกค้าสามารถใส่พาสปอร์ตแล้วก็เครื่องมือค่าได้แล้วนี่จะเป็นโทรศัพท์ลูกค้าสามารถกดศูนย์ไปที่เคาน์เตอร์ได้นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสบายดีคอยพักผ่อน